สวัสดีครับรับของกินคือความฟินชนิดหนึ่งเรามาร่วมหนังท้องตึงอย่างมีความหมายไปกับพวกเราในรายการเทพเจ้าลงพูเฮ้ยทำไมเราชอบดูเซเลมูนตอนเด็กวะเนี่ยแปลงร่างแปลงร่างเหลือการเกลงทันแกว้าเหมือนเหลือเกินประเด็นคือเช้าวันหยุดแบบนี้ก็ต้องเจอกับพวกเราอยากทำให้วันหยุดของคุณสดใสสุดๆด้วยของอร่อยใช่ครับผมวันนี้พามาอร่อยย่านถนนชัยพฤกษ์ที่กินแล้วรับรองว่าสะกดจิตสะกดใจไปไหนไม่ได้แน่นอนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสูตรผัดไทยที่มียาวนานมากว่า30ปีถูกต้องส่วนอีกร้านนึงเนี่ยเป็นร้านคาเฟ่อาหารมากมายอร่อยมากมีเดี๋ยวเราพาไปกินกันไปเข้าร้านแรกเข้าร้านแรกกันเลยมวนสวงผัดไทยจ้ะอยู่ที่ร้านมนสวงผัดไทยหอไข่กับเจ้าของร้านกันแล้วครับคุณอุ้มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาย่านนี้เนี่ยต้องแวะร้านนี้ให้ได้ขับผ่านไปผ่านมารถจอดแน่นมากที่นี่ผัดไทยต่างจากที่อื่นยังไงของเรายังเป็นผัดไทยแบบโบราณก็คือเราใช้วัตถุดิบธรรมชาติแบบดั้งเดิมก็คือมะขามเปียกเราคั้นเองกับมือโอ้จริงเหรอแม้กระทั่งถั่วลิสงก็คั่วเองบดเองครับผมพริกขี้หนูก็คั่วเองบดเองแต่คือความหอมของการคั่วเองความสดความใหม่นี่แหละคือความอร่อยแล้วที่นี่ผัดจานต่อจานเลยไหมคะถูกต้องค่ะผัดจานต่อจานเพราะเราต้องห่อไข่ทุกจานสูตรที่เนี่ยมีมายาวนานกว่า30ปีเป็นสูตรของใครคะพี่อุ้มขอบคุณแม่ค่ะคุณนายบนสวงค่ะเรียกคุณแม่ว่าคุณนายนะคะซึ่งถ้ามาทานผัดไทยของที่ร้านนี้มีเมนูอะไรแนะนำบ้างคะเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นผัดไทยห่อไข่กุ้งสดนะคะซึ่งลูกค้ามาที่นี่ก็จะสั่งเป็นเส้นจันเป็นเส้นจันค่ะแล้วถ้าห่งรูปร่างหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นผัดไทยทะเลรวมนะคะมีทั้งกุ้งสดปลาหมึกหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ตุยบึ้มๆเลยค่ะหรืออยากจะทานเป็นของทานเล่นของปิ้งอะต่างๆก็มีก็มีค่ะมีลูกชิ้นนะคะอร่อยที่สุดในโลกค่ะคอนเฟิร์มเคลมขนาดนี้ต้องลองชิมต้องลองแล้วแต่เดี๋ยวตอนนี้ปล่อยตัวพี่อุ้มกลับเข้าไปช่วยงานน้องๆที่ร้านก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้มาแล้วครับผมเมนูที่ร้านมนสวงผัดไทยห่อไข่นะครับของผมเนี่ยจะเป็นวุ้นเส้นผัดไทยห่อไข่ทะเลรวมคุณดูความยิ่งใหญ่ของเขายิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่แล้วก็ลูกชิ้นของผมจะเป็นเอ็นหมูจ้ะที่บอกอร่อยที่สุดในโลกเดี๋ยวต้องชิมนะจ๊ะแต่ถ้าใครไม่กินลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นปิ้งธรรมดาก็มีแล้วอยากทานแบบเบสิกเลยก็คือนี่ผัดไทยห่อไข่กุ้งสดมีเกลือกับมาให้ทุกจานให้ทุกจานเลยดีมากมาเริ่มที่ผมเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะมาเริ่มที่ผมเลยเธอต้องอย่าลืมเทนะนี่นะทำไมฮะทำหน้าใช่ๆนี่เธอนี่คือสิ่งที่พี่เขาคั่วเองเอาไปโรยอะไรกับที่บ้านก็ได้จริงๆก๋วยเตี๋ยวแห้งคือต้องใส่ถั่วโอ้โหอาหารเป็นเส้นห่อมีปลาหมึกนะครับมีกุ้งแล้วก็มีหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลือดโรยทั่วลงบ่อยพริกทั่วเองอุ้ยเชฟมีต้องเทใส่แบบฝาก่อนแล้วโรยลงอีกทีนะเมื่อก่อนเคยเชฟเคยปรุงแล้วแล้วมันหกไปที่ยุงเลยเชฟก็เลยป้องกันด้วยการแบบนี้วุ้นเส้นเขาดูแบบหนึบแล้วมันไม่มีแบบติดกันเป็นแป้งใช่ไหมเหนียวนุ่มโอ้แต่ที่สำคัญคือซอสผัดไทยเขาอร่อยหล่อสีอ่ะดูไม่ได้เข้มข้นมากใช่ใช่แต่รสชาติเข้มข้นมากอันนี้มาแบบสีแบบจืดๆสีแบบผัดนะเหมือนแบบวุ้นเส้นผัดเปรียบเทียบคือแบบเป็นเด็กเนิร์ดแต่ว่าแซ่บมากเฮ้ยถอดแว่นเครื่องอย่างเงี้ยหรอกินแล้วแบบปุ๊บไอ้หน้าตาเหมือนเด็กเนิร์ดแต่รสชาติบันเจิดมากเฮ้ยมาเป็นก่อนของทะเลคือสดไม่มีกลิ่นคาวปลาหมึกกรอบตกลงเป็นปลาหมึกสดหรือปลาหมึกกรอบอะคะเป็นปลาหมึกสดที่กรอบอ๋อของเขาสดมากจริงๆคือไม่แปลกใจคือใครผ่านเส้นนี้คุณผู้ชมคุณจะเห็นรถจอดอยู่ที่หนึ่งที่เยอะมากๆอยู่ตรงริมข้างทางจริงและมีเกี๊ยวมาให้ด้วยกินผู้ดีมาคือจริงๆเนี่ยเฉาะลงไปแล้วก็แบบให้แตกๆแล้วคลุกเลยจริงเหรอ
ธอต้องเข้าใจเนี่ยคือแบบความเป็นเชฟเนี่ยเขาจะกินแยกก่อนเพื่อให้รู้รสชาติใช่ไหมเฮ้ยทำไมคนต้องแยกออกมากับชิมแล้วก็ลองรวมกันไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกไม่รู้ตอนซอสอร่อยลองกินซีลูกชิ้นปิ้งที่อร่อยที่สุดในโลกเลยนะเธอนี่คือเอ็นหมูนะครับไม้ละ12บาทแต่ว่าถ้าเป็นเอ็นเนี่ยจะเป็น13บาทสั่งเลยอร่อยมากอร่อยเหรออร่อยอร่อยมากอร่อยที่อะไรหอมพริกไทยเบาๆปรุงรสมากลมกล่อมกลมกล่อมแต่เขามีพริกไทยให้เห็นเลยเนาะในเนื้อในเนื้อเขาอะแล้วเอ็นไม่ได้มาแบบเหนียวเหนียวเงี้ยเออไม่ได้มาแบบมาแบบกำลังดีกรึบกรึบนิดนิดแล้วตัวลูกชิ้นเขาอะเหนียวหนึบหรออร่อยอร่อยเลยอะสู้ฟันสู้ฟันเออคือร้านนี้ตัดสินจากภาพไม่ได้นะจ๊ะคือต้องชิมบอกแล้วเหมือนเด็กเนิร์ดที่สะบัดแว่นออกเอออยู่ดีแซ่บเฉยกินเข้าไปปุ๊บแซ่บมาถึงฝั่งของลิบ้างนะคะเดี๋ยวลิล้างมือก่อนเลยละกันเพื่อความสะอาดความเก๋ของที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณผู้ชมอาจจะติดกับการที่แบบว่ากินผัดไทยแล้วต้องมีหอยทอดแต่ที่นี่ไม่มีหอยทอดนะจ๊ะบอกผัดไทยอย่างเดียวทำขายไม่ทันแล้วพี่เออไม่เอาเกี๊ยวออกก่อนหรอคุณลั่นไปเลยอ๋อเดี๋ยวคุณจะครบเดี๋ยวจะครุกไปเลยนี่คนจริงคนใจเย็นไม่เวลาออกเราก็เอาเกี๊ยวออกเลยเทได้เลยเนี่ยคนไม่จริงถั่วจะถั่วอันนี้เหมือนกินเอาคุ้มอะทั้งพริกทั้งถั่วเอาจริงๆถ้าพี่เขาหั่นหลังบุ๊กอะฉันก็กลับบ้านให้แม่แล้วถั่วจริงๆอ่ะและบีบมะนาวด้วยนี่มะนาวมาให้เอาให้มันสุดต้องคนกินเน้นภาพนะเราเราต้องกินให้เหมือนอยู่บ้านอาจารย์ผัดไทยคุณผู้หญิงหลายคนชอบกินไรเส้นแต่ผัดไทยดิฉันเน้นแป้งครบรสมากไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงให้เครื่องปรุงแค่สองอย่างเพราะรสชาติของเขามาแบบเลิศอยู่แล้วอร่อยแล้วเลยอร่อยแล้วเลยขอลองกินกุ้งสักหน่อยเขาไข่ก็มาเป็นแผ่นแบบดีดีคุณเส้นก็ดีมากเหนียวหนึบแล้วพอแบบถั่วลงไปอย่างเงี้ยเคลือบเส้นเวลากินมันได้ความมันได้ความหอมนะคุณนายมนสวงทำมาสูตรกว่า30ปีอร่อยอร่อยมากแล้วราคาน่ารักมากอ่ะขอลองกินนี้ก่อนอันนี้แบบลูกชิ้นธรรมดานะคะ12บาทต่อไม้ครับกินทีละ2ลูกอุ๊ยอร่อยเนาะน้ำจิ้มก็แบบไม่ได้หวานแสบหอมเด้งเนียนหอมอ่ะหอมกัดแล้วสู้ฟันแล้วด้านนอกพอแบบเอาไปย่างนิดนึงอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีความกรึบกรึบเมนูทานง่ายๆแวะกินแบบแป๊บนึงอะไรเงี้ยต้องมาลองนะครับใช่ค่ะคนรักเส้นต้องเลิฟกับผัดไทยของร้านมนสวงผัดไทยห่อไข่ผัดไทยแบบโบราณโบราณที่มีสูตรมายาวนานกว่า30ปีเคล็ดลับความอร่อยของที่นี่นั้นอยู่ที่มะขามเปียกแบบดั้งเดิมที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านซึ่งทำให้ได้ผัดไทยที่มีรสชาติกลมกล่อมแทบไม่ต้องปรุงเพิ่มกันเลยทีเดียวและนอกจากผัดไทยแล้วทางร้านก็ยังมีเมนูลูกชิ้นปิ้งให้ได้ลองกันอีกด้วยใครได้ชิมก็ต้องติดใจกันอย่างแน่นอนเพราะว่าร้านนี้อร่อยมากร้านมนสวงผัดไทยห่อไข่นะครับอยู่ริมถนนชัยพฤกษ์จะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์รถยนต์โตโยต้าสาขาเมืองนนท์นั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าใครมาไม่ถูกก็สามารถเซิร์ช GPS คำว่ามนสวงผัดไทยห่อไข่ได้เลยที่ร้านเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับและจะหยุดทุกวันพุธสัปดาห์ที่3ของเดือนนั่นเองนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0969878518ครับใครนำรถมาก็จอดหน้าร้านได้เลยหน้าร้านมีที่จอดรถเยอะมากนะคะซึ่งแน่นอนสำหรับโปรโมชั่นของที่ร้านนี้ก็มีให้กับคุณผู้ชมแฟนๆรายการที่ประจอนลงพุงเช่นเดียวกันครับเมื่อมาทานที่ร้านเนี่ยทานครบ500บาทคุณจะได้สิ่งนี้ไปนี่คือเหมือนวอลเชอร์เป็นคูปองส่วนลดใบละ100บาทซึ่งพอมาทานครบ500ได้รับบัตรแบบนี้ไปนะคะและนำมาใช้ครั้งหน้าเป็นส่วนลด100บาทนี่เลย20สิทธิ์เท่านั้นนะครับรีบสแกนเลยอีกร้านนึงนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวจะไปเจอกันเป็นแบบสไตล์แบบคาเฟ่เป็นแบบคาเฟ่เขาตกแต่งอบอุ่นอบอุ่นเหมือนไปทานที่สวนหลังบ้านเพื่อนเช่นเดียวกันเขามีทั้งของหวานของคาวและเครื่องดื่มเช่นเดียวกันร้านอะไรสักครู่เดียวค่ะครับผม